นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ชวนจีมีหัวหลีนพัฒนาคารชวนจีถ้าเขาเศรษฐีไก่แฮมต้นหยบยำห่าสีฟอนดอกไม้ทอดตามนะครับอร่อยแน่นอนแม่น่าสงสารเข็นรถเข็นไปซื้อกับข้าวคลาดสายตาแป๊บเดียวลูกก็ถูกขโมยไป7โมงครึ่งเพิ่งไปซื้อกับข้าวตลาดวายหมดแล้วแล้วก็ทางไปยังมืดอยู่ยังดึงม่านบังแดดรถเข็นเด็กลงอยู่เลยเห็นได้ชัดว่าเด็กไม่ได้อยู่ในรถเข็นชั้นยอดนักสืบบิลจีผู้รู้ผิดรู้ถูกคนร้ายตัวจริงที่ขโมยเด็กก็คือคุณแม่นำหมายจับไปจับซะเชฟยอดนักสืบหยางเต๋อจีฉายาบิลจีถูกต้องยอดนักสืบบิลจีวิเคราะห์ระดับเทพนายมองกว่าที่คิดไว้อีกวิเคราะห์ได้มีเหตุผลรีบแจ้งจับแล้วบิลจีบิลจีนายคิดว่าตัวเองรวยแล้วไม่ต้องทำงานสิโครงจะไม่อยู่แล้วเท่าแก่ผู้ชอบแอบกินเท่าแก่มาเถอะต้องให้ไหม้นิดหน่อยมันถึงจะหอมเท่าแก่นี่ทำน้ำราดราดข้างบนมันก็ไม่ได้กลิ่นแล้วถ้าพี่หุยไม่มีธุระกลับบ้านด่วนแล้วก็ตำแหน่งรองเชฟไม่มีทางเป็นของนายแน่นายทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลิกงานนะพี่เต๋อนายช่วยฉันดูเขาอีกทีครับเท่าแกจะหาคนแทนผมเหรอหาเลยถ้าไม่ได้ผมช่วยแล้วก็คุณได้ปิดร้านไปแล้วบิวจีที่จริงนายทำมาตั้งหลายปีถ้าตั้งใจหน่อยเล่นมือถือให้น้อยลงตอนนี้คงไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเชฟถือตะหลิวนี่มันเจ๋งนักเหรอฉันควรเป็นยอดนักสืบมาอุดกู้อยู่แต่ในครัวมันเยิ้มแบบนี้สามคำเลย waste my time บิวจีนางฟ้าฝ่ายต้อนรับลูกค้าหัวหลิงหลิงนายรับปากว่าจะช่วยฉันต่อแถวซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของโจวตงเขาบอกแล้วว่าจะไม่เพิ่มรอบอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มขายแล้วนายยังไม่ไปเดี๋ยวไม่ทันหรอกนะเดี๋ยวก็ไปเธอออกไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวโดนทุกแกด่าเอาสี่คำ let me handle พึ่งนายแล้วนะซื้อได้โทรหาฉันด้วยแล้วคืนนี้กินข้าวกันนะจ๊ะเขาอ้อนนิดหน่อยนายก็ช่วยเขาซื้อตั๋วลงเสน่ห์เข้าแล้วสิระวังโดนหลอกล่ะนี่มีรูปมีหลักฐานคืนนี้ฉันเตรียมดูคอนเสิร์ตพร้อมกับหลิงหลิงพร้อมกินมื้อดึกลุงหาคนแทนฉันด้วยนะนี่พวกนายกลับไปนอนกอดแม่ที่บ้านเถอะชนแก้วชนแก้วนี่มีแบงค์พันอยู่ใบหนึ่งแท้ๆนี่นะทำไมไม่มีแล้วนะหอเธอถือโอกาสขโมยเงินตอนฉันไม่อยู่ใช่ไหมฉันไม่ได้ขโมยนะพี่รักคุณจำผิดหรือเปล่าอย่าใส่ร้ายเขาสิคนตัวเขาก็รู้แล้วเจ้าแก่เนี้ยจะไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะไหนเจ้าแก่หมาเมื่อกี้คุณก็เห็นฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้ขโมยเงินจริงๆคุณทำอะไรอ่ะยังอยากแค่ตัวนี้ไหมจริงๆแต่ที่เห็นได้จะเป็นของฉันนะฉันไม่ได้ขโมยจริงๆฉันจะแจ้งตำรวจทำไมร้องไห้เป็นเผาเต่าเช่นนี้ล่ะเจ้าแก่เนี้ยหาว่าฉันขโมยเงินในเครื่องเก็บเงินแต่แบงค์พันนั่นเป็นของฉันจริงๆนะเจ้าแก่เนี้ยคุณแน่ใจนะว่าเครื่องเก็บเงินมีแบงค์พันอยู่นะผมจำได้ว่าเดือนที่แล้วข่าวเขาบอกว่าช่วงนี้มีแบงค์พันปลอมระบาดคุณบอกว่าเราไม่รับเมื่อเช้านี้มีลูกค้าคนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีบัตรไม่มีแบงค์ย่อยฉันก็เลยต้องจำใจรับแบงค์พันมั่นหนึ่งใบดังนั้นฉันแน่ใจในเครื่องเก็บเงินฉันมีแบงค์พันอยู่หนึ่งใบผมมีวิธียืนยันว่าแบงค์ใบนี้จะใช่ของเจ้าแก่เนี้ยหรือเปล่าแบงค์พันใบนี้เป็นของอลิงนายดมดูก็รู้เหรอเป็นหมาแลซี่หรือไงบิวจีรีบช่วยยืนยันว่าเป็นของฉันทีสิไม่ใช่มั้งแค่นายดมเงินนั่นก็รู้ว่าเป็นของใครมันง่ายมันปอกกล้วยต้องแกเนี่ยเอาจะกลัวที่จะรับแบงค์พันปลอมตอนคุณรับเงินมาต้องเช็คอย่างละเอียดแน่นอนทุกคนรู้ไหมอย่างแรกที่ท่าแกเนี่ยทำตอนเริ่มงานทุกวันนั้นคืออะไรทายาหม่องน้ำใช่ทายาหม่องน้ำมีกลิ่นยาหม่องทั้งตัวเดินไปไหนใครก็จำได้และยังไงจริงด้วยทุกคนดมแบงค์พันนี่ดูไม่ใช่แค่ไม่มีกลิ่นของยาหมองน้ำแถมยังมีกลิ่นอ่อนๆของลาเวนเดอร์และกลิ่นของลาเวนเดอร์นี่ก็คือกลิ่นครีมทามือที่อลิงใช้อยู่เป็นประจำดังนั้นแบงค์พันนี้เป็นของอลิงขอบคุณนะบิวจีสามคำ
my pressure พวกเธอขโมยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยว่าเป็นคุณขโมยเงินตัวเองฮะโอ้ยโอ้ยผมเปล่านะผมเปล่าแกอย่าบิดโอ้ยอย่าเครียดพี่ผมอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมรู้ว่าเถ้าแกนี่เกลียดและกลัวความร้อนผมอยากถามว่าพัดลมตัวนี้เปิดตั้งแต่คุณเริ่มทำงานจนถึงตอนนี้เลยใช่หรือไม่ใช่ผมยังพบได้ว่าตัวหนีบนี่มันก็พังแล้วด้วยถ้าผมเดาไม่ผิดแบงค์พันน่าจะถูกลมของพัดลมพัดไปกระเด็นออกจากลิ้นชักปลิวว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 ิวหายไปในอากาศง่ายแบบนี้เลยเหรอดูสิผมบอกแล้วคุณนั่นแหละไม่ระวังเชิญยังไม่รีบช่วยกันหาอีกดูสิว่าแบงค์พันนั้นปลิวไปไหนแล้วไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ทุกคนไม่ต้องหาหรอกผมรู้ว่าทุกวันนี้ถ้าแกนี่จะสวมรองเท้าส้นสูงกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าส้นเตี้ยจากนั้นก็เอารองเท้าส้นสูงวางไว้ใต้โต๊ะและถ้าผมเดาไม่ผิดแบงค์พันนั้นน่าจะถูกลมพัดไปพัดไปปลิวไปปลิวไปปลิวไปหล่นลงในรองเท้าของถ้าแกนี้เฮ้ยไปดูสิโอ้มีแบงค์พันอยู่จริงๆด้วยคุณเจ้าช่วยกระทอดโอ้ทุกคนลองดมดูสิแบงค์พันมีกลิ่นจะบอกน้ำหรือเปล่าไม่ได้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 อุ๊ยตายแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตัวคอนเสิร์ตของโจตงต้องถูกแย่งซื้อหมดแน่ไม่ได้ดูแล้วหรอกขอเวลาจะ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะไปถามในกลุ่มว่ามีคนปล่อยตัวหรือเปล่าซื้อให้เธอได้แน่นอนจริงนะเฮ้ยโอ้โหพระคุณเอ๋ยหูพี่กล้ามโตนายคือยอดนักสืบบิวจีใช่ไหมนายเหมือนกล้วยหอมจีมากกว่านายจะไปรู้อะไรเฮ้ยปกติโพสต์ของนายฉันก็ชอบดูนะเห็นว่าเป็นนายตัวคอนเสิร์ตโจตง2ใบ 1,200 นี่ใบหนึ่ง482ใบนายคิดฉัน 1,200 บวกเยอะไปหรือเปล่าเพื่อนกันนะลดนิดนึงนะจะให้ฉันสอนเล่นฟิตเนสไม่เล่าเอาไม่เอาไม่เอาก็ตามใจเฮ้ยขาดทุนนิดหน่อยแต่คืนนี้ก็ได้กลับมาแล้วอ้าว 1,200 กับ 1,200 นี่ตัว VIP ใช่นะตัวคอนเสิร์ตโจตงซื้อยากมากเลยพี่ชายบวกร้อยแล้วนะนี่มันตัวจริงๆใช่ป่ะ 1,500 ให้ฉันนะนี่ฉันมาก่อนนะมันเป็นธุรกิจนะใครให้เยอะก็ได้ไปมองความเป็นจริงหน่อยใช่ป่ะ 1,600 เฮ้ย 1,700 1,800 2,000 2,001 2,002 3,000 โอ้โหรวยแล้วชอบซึ่งนี่วิดีดูก็ได้ไม่งอนี่หอยขอบคุณ 3,000 ท้วนเพื่อนกันลดอีกหน่อยได้ไหมนะลดนี่คิดว่าไงล่ะก็แข็งดีจีบสามก็ต้องเปย์เขาสามพันก็สามพันอันนี้สามพันทีนี้ต้องคิดทั้งต้นทั้งดอกรวบยอดให้หมดกินน้ำฝาให้อิ่มสามครับ beautiful โอ้นายซื้อตั๋วได้จริงๆด้วยก็เธอต้องซื้อได้อยู่แล้วขอบคุณนะพี่ลิงบอกแล้วว่าช่วยเธอซื้อได้แน่นี่ 2,500 เหรียญขอบคุณนะไม่เป็นไรไปคุยนายกันนะจ๊ะตั๋วนี่เธอช่วยซื้อให้เพื่อนเหรอโถพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนแถวบ้านฉันเองตั้งใจมาฮ่องกงเพื่อมาดูคอนเสิร์ตโจตงสามีพวกเขาใจปั้มมากเลยแค่ขายต่อฉันก็ได้เงินแล้วอ่ะตั๋ว2ใบก็960นี่ 1,000 เหรียญไม่ต้องทอนก็มีค่าเหนื่อยกันบ้างอะเนาะไม่เป็นไรเพื่อนเธอก็เหมือนเพื่อนฉันฉันจองโต๊ะกินข้าวคืนนี้เอาไว้แล้วไปเถอะป้าวิ่งตายแล้วแป๊บนะฮัลโหลอ๋ออุ๊ยตายงั้นเหรองั้นจะต้องกลับตอนนี้เลยสินะโอเคบ๊ายบายโถเอ๋ยขอโทษนะที่บ้านมีธุระด่วนฉันต้องรีบกลับงั้นนายกินคนเดียวเนาะบ๊ายบายข้า
ดหวังบิวจีนะบิวจีกินแห้วอีกแล้วเราไม่ใช่กลับบ้านก็ต้องนั่งเรือทำไมไม่ไปทางนี้แต่ไปทางนั้นอย่างนี้มีพิรุธเป็นซุปเปอร์โง่เลยเราระยะนี้ฉันได้ข่าวที่น่าเชื่อถือจากร้านอาหารหลายร้านคณะกรรมการประเมินร้านอาหารนานาชาติมีหัวเหลียนได้ส่งเจ้าหน้าที่ลับมาตระเวนกินทั่วฮ่องกงเชื่อว่าภายในไม่กี่วันนี้จะมาถึงช่วงที่ของเราพวกเขาจะพยายามปกปิดสถานะของพวกเขาอาจถึงขั้นปลอมตัวมานอกจากคุณภาพของอาหารแล้วพวกเขายังใส่ใจด้านการบริการการตกแต่งร้านและความสะอาดในห้องครัวปีนี้ฉันจะคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด3ดาวให้ได้ครับดังนั้นในช่วงนี้ทุกคนต้องกระตือรือร้นในการทำงานเข้าใจไหมครับครับทำงานครับค่ะไปอลิงครั้งนี้ต้องลำบากเธอช่วยฉันต้อนรับลูกค้าดูแล้วค่ะทุกแกมีเงินแล้วเจ๋งนักหรือไงผ่านกินเหรียญผู้หญิงหลายใจนั่นน่ะสิคุณสมบัตินายดีกว่าอูต้าหลางขนาดนี้สูงขนาดนี้นายเราเป็นตัวแทนไปเถอะฉันโกรธมากจริงๆนะนี่มาทำงานเขาได้สามดาวเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะฉันก็ได้เงินเดือนน้อยสุดเหมือนเดิมคุณผู้ชายท่านเดียวเหรอคะคุณเห็นกี่คนล่ะคนเดียวค่ะตกใจหมดผมคิดว่าคุณมีตาทิพย์ซะอีกเชิญทางนี้ค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณคุณผู้ชายรับชาอะไรดีครับเทียบคุณอินเชิญดูเมนูก่อนครับใช่ผู้จัดการเชฟใหญ่พวกคุณยังใช่พี่ชีไหมพี่ชีออกไปนานแล้วล่ะครับงั้นก็รบกวนเรียกเชฟใหญ่ให้ทีมีบางเรื่องอยากขอคำแนะนำจากเขาเดี๋ยวผมเรียกให้ขอบคุณมากนี่จุ๊บจี๊ดตกใจหมดเลยนิ้วเกือบขาดเนี่ยเฮ้ยนี่ลูกค้าคนนั้นน่ะอยากเจอเชฟใหญ่แต่เชฟใหญ่กับเท่าแก่ยังต้อนรับลูกค้าต่างชาติอยู่นายไปคุยทีสิใครมันใหญ่ถึงขนาดอยากเจอคุณหน้าเชฟกันโอ้ยเท่าแก่บอกแล้วไงคนของมีหัวเหรียญอาจจะมาในทุกเมื่อให้ต้อนรับดีๆล่ะได้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 ช่วยแลกต่ออีกทีนะได้เลยเข้าผมเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่ผมชื่อบิวจีมีอะไรให้รับใช้ผมอยากสั่งเมนูขึ้นชื่อของชวนจี้ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์กุ้งเปิดส้มโอหมูสามชั้นอบเผือกสามเมนูนี้เมื่อก่อนไม่เคยกินที่นี่แต่ว่าอะไรแต่ว่าถึงสามเมนูนี้จะง่ายแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนึงอาหารเสฉวนอันนึงอาหารกวางตุ้งอันนึงอาหารซานตงผมจะขอคำแนะนำกุ้งเปลือกส้มโอพวกคุณต้มเปลือกส้มโอกี่ครั้งไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างและหมูสามชั้นอบเผือกจะใช้เนื้อหมูส่วนไหนกันเหรอแหมคิดจะมาทดสอบแกล้งแค่นี้กันเหรออ๋อเปลือกส้มโอเราต้ม2ถึง3ครั้งใช้เฉพาะเครื่องปรุงแบบจีนก็คือขิงต้นหอมกระเทียมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลเกลือพวกนี้แหละครับไก่ผัดเผ็ดมะม่วงต้องเผ็ดก็เลยต้องใส่พริกหมูสามชั้นต้องใช้หมูสดจะให้ใช้ของหมดอายุยังงั้นเหรอน้องชายเลิกเล่นเถอะเรียกเชฟใหญ่ตัวจริงออกมาดูคุณยังมากกับผู้ช่วยเชฟคุณรู้ได้ยังไงง่ายมากข้อแรกเมื่อกี้ผมเห็นตอนที่คุณแล่หนังเป็ดมีใหญ่มีเล็กหนาไม่เท่ากันผิดพลาดระดับต่ำข้อ2ในฐานะเชฟมีดก็ยังใช้ไม่ดีจนบาดนิ้วมือจะเป็นเชฟใหญ่ได้ยังไงคุณมีความรู้เรื่องอาหารเชี่ยวชาญเรื่องการกินจริงๆไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปเลยเนาะผมก็แค่ลูกค้าที่มีความต้องการแค่นั้นอ๋อใช่แล้วรบกวนช่วยสั่ง3เมนูนี้ด้วยแต่ผมมี1เงื่อนไข3เมนูนี้ผมไม่ให้คุณทำที่นี่ไม่มีกฎแบบนี้นะครับจริงเหรอจริงสิถ้ายุ่งยากนักเรียกตัวแก่คุณมาพบผมอ๋อที่จริงผมคุยกับในครัวก็ได้แล้วล่ะผมให้เชฟใหญ่ลงมือทำให้เลยรับรองว่าคุณพอใจแน่เนี่ยเมื่อกี้ผู้จัดการเรียกนายไปต้อนรับลูกค้าอะไรอ่ะโคตรประหลาดจะให้เชฟใหญ่ทำท่าเดียวเลยฮะ
ลุงเต๋อกับเท่าแกยังต้อนรับลูกค้าต่างชาติอยู่ข้างนอกใช่ไงยุ่งยากจริงที่จริงที่นี่กับเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไงมาเจอเขาที่นี่ได้ที่นี่คือห้องครัวของเราเรารักษาความสะอาดและสุขอนามัยทุกวันสภาพแวดล้อมอาหารและสุขอนามัยถือว่าดีทำงานอยู่ไม่ว่างฮัลโหลทำไมจู่ๆโทรศัพท์โฆษณาเยอะแบบนี้รับสายเสร็จก็รีบทำงานเข้าอ๋อครับครับขอโทษทีฉันว่าเราดูพอประมาณแล้วล่ะไม่รบกวนคุณละพวกเราออกไปก่อนอ๋อครับครับต้องส่งคุณออกไปนะนี่ทุกคนฟังนะฟังลูกค้าสามท่านเมื่อกี้อาจเป็นคนของหมี่หัวเหรียญก็ได้ดังนั้นเมนูที่พวกเขาสั่งต้องทำก่อนแล้วใช้ใจทำด้วยอย่าทำเสียเรื่องล่ะรับทราบครับท่านแกคนเขาหมี่หัวเหรียญทำไมว่าอย่างนี้มาดูถึงห้องครัวเลยพวกนั้นไม่ใช่แน่นายจะรู้อะไรนายเคยเจอคนของหมี่หัวเหรียญแล้วว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงต้องทำเหมือนคนธรรมดาสิแล้วอีกอย่างนะผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นใครเหรอยอดนักสืบบิวจีรู้ผิดรู้ถูกก็คือลูกค้าประหลาดที่ผมไปต้อนรับยังไงเล่าเขาแค่ทดสอบก็รู้ว่าผมไม่ใช่เชฟใหญ่เป็นแค่ผู้ช่วยเชฟแถมยังสั่งสามเมนูขึ้นชื่อของชวนจี้ของเราอีกแล้วยังรู้วิธีทำอย่างละเอียดอีกด้วยไม่ใช่ว่าอยากลองผลิตภัณฑ์ของเราเหรอเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นผมต้อนรับโต๊ะแปดนายหูปากไปเลยฉันเป็นเท่าแก่นะตอนนี้จะให้พวกนายต้อนรับโต๊ะลูกค้าต่างชาติพวกนายทำตามก็พอแล้วถ้านายคิดว่าคนประหลาดนั่นเป็นคนของหมีหัวเหรียญก็เชิญนายไปต้อนรับเขาเองพวกนั้นไม่ต้องช่วยเขารู้แล้วครับแกขอฉันลองหน่อยเถอะว่านายเป็นคนเขามีหัวเหรียญจริงๆไหมเชิญพบกับโชว์ขั้นเทพกุ้งเปลือกส้มโอครับถึงเปลือกส้มโอจะอ่อนแต่มีความหนึบไม่มีรสฝาดสักนิดกุ้งก็สดและก็หอมมากคุณลูกค้าก็มีความต้องการเรื่องกินเหมือนกันนะครับผมก็แค่อยากดีกับกระเพาะตัวเองหน่อยใช่แล้วไม่ทราบทำอาชีพอะไรครับที่จริงอาชีพไหนมันก็เหมือนกันแต่ผมมีอาชีพเสริมอยู่อย่างนึงก็คือตระเวนกินอ๋อไม่ใช่กินฟรีใช่ไหมฉันรู้วันนี้วันเกิดเธอแต่ฉันต้องทำงานใช่ไงอย่าโกรธเลยนะฉันก็อยากอยู่กับเธอนะจะซื้อชีสเค้กที่เธอชอบกินที่สุดให้ดีไหมโอเคทำไมพี่อยู่นี่เอามือถือนายออกมาอะไรของพี่คุณพี่แบตหมดไหมดีที่นายไม่ใช้เคสมือถือไม่ใช้เคสมือถือมันดียังไงพี่เราไม่เจอกันเป็นครึ่งปีแต่พี่ไม่เหมือนมาหาฉันเลยฉันมาที่นี่เพื่อหาคนคนหนึ่งพี่หาใครพี่สืบคดีอะไรอยู่นี่บิวจี้ผู้จัดการเรียกอ๋อจ้าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดีที่เมื่อเช้าเฟ้อฟ้าถอดเคสมือถือออกก่อนไม่งั้นถ้าแกรู้ว่าเราแอบถ่ายคลิปเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ตกงานนะตายศพไม่สวยแน่เราลบเฮ้ยลบสิต้องลบเฮ้ย
ถังขยะทิ้งนี่ไม่ได้ต้องเอาไกลๆหน่อยไม่งั้นไม่ปลอดภัยทิ้งอย่างเนียนว่าแต่ใครมันมาแอบดูมือถือของเรานะถ้าเรื่องถ่ายคลิปแล้วส่งให้เฒ่าแก่ดูทำเกินไปแล้วลุงเต๋อเชฟใหญ่นะไม่มีเหตุผลเขาแค่ชอบศึกษาวิธีทำอาหารใหม่ๆให้ช่วยจี้กิจการดีขึ้นเฒ่าแก่เกิดเรื่องเท่ากับช่วยจี้เกิดเรื่องเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นอะไรกันอ๋ออัดเถียงคนซื่อบื้อไม่เหมือนคนที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้จะอุ้ยวายนี่คดีนะสืบไปถึงไหนแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ไหมนี่คนลึกลับอาจลงมือได้ทุกเมื่อนั้นนี่วางใจเถอะค่ะคุณมาแผนของฉันไม่มีทางพลาดแน่จะช่วยคุณหาคนลึกลับนั่นว่าเป็นใครได้แน่นอนเอ้ยคนลึกลับบอกว่าถ้าไม่จ่าย 200,000 เพื่อแลกกับคลิปก่อนกำหนดแล้วก็เขาจะปล่อยคลิปออกมายังบอกอีกว่าจะรอจนที่คนของหมี่หัวเหรียญมากินอาหารที่จะลงมือทำจนกว่าผมจะเจ๊งลงมือตอนคนของหมี่หัวเหรียญมากินอาหารเห็นได้ชัดว่าคนแบล็คเมลคุณมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นพนักงานร้านอ๋อทำไงดีเงินของผมให้เมียดูแลหมดเลยผมไม่มีทางเอา 200,000 ออกมาได้ถ้าเมียผมรู้ว่าผมมีเมียน้อยแล้วก็เขาต้องฆ่าผมตายแน่ๆฉันมีอยู่แผนหนึ่งคือฉันปลอมตัวเป็นคนของหมี่หัวเหรียญไปกินอาหารร้านคุณช่วยคุณสืบว่าพนักงานคนไหนใช้เคสและมือถือที่อยู่ในรูปสิ่งที่คุณหมาต้องทำคือทำให้พนักงานคุณเชื่อว่าฉันคือคนของหมี่หัวเหลียงฮัลโหลเพื่อว่าตอนนั้นคนลึกลับลงมือจริงๆเป้าหมายคือฉันเท่านั้นถึงตอนนั้นเราก็สามารถจับได้ทั้งคนและของหัวหน้าสำนักงานนักสืบผู้คาดการทะลุกลุ่มโป่งสูซิ่วหน้าต้องสบายนะครับหอมมากหนังหอมเนื้อนุ่มเนื้อแน่นละเอียดมากแต่ว่าตอนที่คุณทำหมูสามชั้นอบเผือกนี่เหมือนมีเรื่องในใจเลยใจลอยมีจุดบกพร่องคุณพูดอะไรเนี่ยยังทำเป็นไม่รู้หมูสามชั้นอบเผือกนี่กับเมนูเมื่อกี้กุ้งเผือกส้มโอคุณเป็นคนทำทั้งหมดผมถึงบอกว่าผมจะไม่กินของที่คุณทำแต่เมื่อกี้ผมลองดูก็รู้ตอนคุณทำกุ้งเผือกส้มโอคุณใส่ใจมากแต่นั้นผมได้ลองดูที่จริงทำอาหารก็เหมือนเล่นเป็นโนโน้ตเพลงเหมือนกันคนเล่นต่างกันก็ให้อารมณ์และความรู้สึกต่างกันที่จริงอาหารสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของคนตอนทำอาหารได้ใจลอยเพียงครู่เดียวรสชาติก็จะเปลี่ยนหมูสามชั้นดีๆกับเสียเปล่าสังงั้นน่าเสียดายน่าเสียดายน่าแอบอู้อีกแล้วใช่แล้วลูกค้าเป็นไงบ้างคนประหลาดนั่นมีความรู้ด้านอาหารที่ไม่ธรรมดาเป็นยอดฝีมือในยอดฝีมือจะเป็นนักประเมินนานาชาติระดับนี้ถือว่าใช้ได้ฉันกล้าพูดเลยว่าเขานี่แหละถึงจะเป็นคนของหมี่หัวเหรียญตัวจริงจริงเหรอยอดนักสืบบิลจีรู้ผิดรู้ถูกไม่ผิดแน่ที่เท่าแก่ให้นายต้อนรับเขาเองเท่ากับนายกุมชะตาของชุนจี้นะสิเท่าแก่ยังห่วงคนต่างชาติพวกนั้นฉันสิวีรบุรุษไร้นามเมื่อกี้มีลูกค้าเก็บเคสนี้ได้แล้วส่งให้ผมรบกวนคุณช่วยดูทีว่าเคสอันนี้ใช่อันเดียวกับที่ใช้แอบถ่ายผมหรือเปล่าได้บอกไหมว่าเก็บมาจากไหนไม่ได้บอกฉันดูหน่อยลายพรางสีฟ้าลายเหมือนกันฮะฉันกล้ายืนยันว่าเจ้าของเคสอันนี้คือคนที่แอบถ่ายคุณคิดไม่ถึงว่าเป็นเขาโอ้ยเป็นอะไรอ่ะใครเป็นไรไม่ไหวท้องผมปวดมากเลยปวดท้องเหรอนี่ปวดคุณโอเคไหมครับกินจะปวดไหมเนี่ยคุณเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นท้องคุณเป็นไงบ้างในอาหารในอาหารมีพิษคิดไม่ถึงว่านายจะทำเรื่องแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะช่วยฉันจับเดี๋ยวจีจับเขาไอ้ที่ฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จับไว้อย่างนั้นอย่ามาเสแสร้งที่แท้นายคือคนร้ายที่แบล็กเมลเท่าแก่มากล้าใส่ยาพิษในอาหารเหรออย่ามาใส่ร้ายกันนะฉันไม่ได้ทำเคสมือถือนี่เป็นหลักฐานมัดตัวนายด้วยด้วยเสียแรงที่เชื่อนาย
ฉันบอกเบาะแสคดีให้นายรู้แต่นายกลับใช้ฉันถือโอกาสตอนฉันไม่รู้ทำลายหลักฐานถึงว่าทำไมนายถึงได้ใส่ใจนักว่าใครคือคนของหมีหัวเหรียญยังหาข้ออ้างรับผิดชอบออเดอร์เขานายจะได้สะดวกลงมือกับเขาใช่ไหมแกคุณให้ผมต้อนรับเขาเองนะแล้วก็ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นน่ะงั้นมาดูกันว่านายเป็นคนถ่ายคลิปหรือเปล่าส่งมือถือให้ฉันอุ้ยเกือบโดนหน้ารูปในมือถือรูปในไอคลาวใช่เหรอเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยจะแก้ตัวยังไงก็ลบไปแล้วนี่นาปัดโทษดันลืมปิดการอัพโหลดอัตโนมัติของไอคลาวก็ใช่ไงเพราะนายไม่ได้ปิดก็เลยเหลือหลักฐานนี่แหละใช่ฉันแอบถ่ายคลิปเท่าแก่เล่นชู้เองแต่ว่าฉันไม่ได้ใส่ยาพิษไม่ได้แบล็กเมลเอาไว้พูดกับตำรวจเถอะพี่เขาแจ้งความแล้วอ่ะทำลายญาติตัวเองทำไมซึ้งแบบนี้หายปวดท้องแล้วเหรอโรคใบนี้นอกจากจะแกล้งเป็นบ้าแล้วยังมีอีกอย่างเรียกว่าแกล้งปวดท้องอธิบายทีผู้เชี่ยวชาญการแกล้งอะไรปวดท้องน่ะผมแกล้งทำแต่ในไก่ผัดเม็ดมะม่วงถูกคนใส่ยาระบายจริงพูดให้ชัดเจนหน่อยคนที่ใส่ยาฉลาดมากเลือกใส่ยาลงในไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่มีกลิ่นแรงแถมต้องใจใส่ยาระบายลงในพริกหวังจะให้รสเผ็ดของพริกกบรสยาจะได้ที่เจอลิ้นทองคำอย่างผมหลอกผมไม่ได้หรอกผมรู้ใครคือคนร้ายตัวจริงเฮ้ยอย่าหนีนะจะหนีไปไหนอะไรขนาดนู้คนที่แบล็กเมลเท่าแกและใส่ยาลงในไก่ผัดแม่มะม่วงก็คือนายอย่าปฏิเสธพริกมีปัญหาเพราะพริกในไก่ผัดแม่มะม่วงนายเป็นคนเตรียมเองตอนฉันบอกนายว่ายอดฝีมือคนนั้นอาจเป็นคนของหมีหัวเหรียญนายก็ใส่ยาลงในพริกฉันไม่ได้ทำในครัวคนเข้าออกเยอะๆมีหลักฐานอะไรว่าฉันทำอ่ะมีเรื่องหนึ่งมันแฉนายเฮ้ยนายทำอะไรเฮ้ยกล้องมือถือนาย2ล้านพิกเซลของฉัน12ล้านนายก็ถือโอกาสตอนฉันเผลอวางมือถือไว้บนโต๊ะแล้วขโมยคลิปฉันมาแบล็กเมลท้องแกพี่ดูรูปนี้สินี่เบลอขนาดเนี้ยนี่มันยาบกล้อง12ล้านพิกเซลของฉันชัดๆเลยโอ้ยอมได้จริงๆด้วยอาเฉียงฉันทำผิดอะไรต่อนายถึงทำกับฉันแบบนี้ผมไม่พอใจคุณเพราะคุณไม่เท่าแกเลยมีสาวเยอะแยะผมกลับถูกมองเป็นคนโง่เรียกไปเรียกมาที่จริงฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะอ้วนเตี้ยเพื่อนรักเพราะฉันก็เจอแบบนายเหมือนกันฉันไม่สนว่านายมีความทุกข์อะไรนายทำผิดฉันจะแจ้งตำรวจจับนายเฮ้ยคุณคิดว่ามันจะง่ายกับผมถ่ายรูปงั้นเหรอผมได้ใส่คลิปในนี้แล้วขอแค่ผมกดคนก็รอก็เห็นหมดตำรวจเซ่เฮ้ยนี่ใจเย็นก่อนนะนายอย่ากดเฉียวนะฉันไม่แจ้งความก็ได้ไปมาดิเธอมันขัดหูขัดตาฉันนานแล้วอ้อนคนไปทั่วอ่อยไปทั่วถ้าเก่งจริงก็ไปหาผู้ชายเอาเองสิอย่ามายุ่งกับผัวของฉันแล้วก็นายผัวฉันแอบเล่นชู้เกี่ยวอะไรกับนายด้วยแอบถ่ายเขาทำไมฮะโอ้โหทำไมลามมาด่าผมล่ะเนี่ยผัวคุณไม่เล่นชู้มันก็ไปเกิดเรื่องหรอกนี่เขาด่าพวกนายไงมาพูดถึงฉันได้เราคนน่ะหุบปากไปเลยนะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ฉันถูกคนข้างนอกหัวเราะจนหน้าเขียวหมดแล้วตอนนี้ชวนที่ของเราไม่เหลือชื่อเสียงแล้วไม่ได้3ดาวมาค่าจ้างนักสืบเอกชนฉันไม่จ่ายแน่ครั้งหน้าจะเลือกผู้ชายก็เลือกที่โสดๆสิเลือกที่มีคุณภาพสูงๆหน่อยวางใจเถอะจะได้เลือกใครก็ไม่มีวันเลือกนายเชฟต่ําต้อยหน้ามันเยิ้มจัดง่าวเจ็บมากเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนดีคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะเหมือนเมื่อก่อนสืบคดีด้วยกันคุณมาสืบคดีผมมากินอาหารถ้าไม่ใช่คุณแกล้งปวดท้องพวกเราก็จับคนที่แบล็กเมลเท่าแก่มาไม่ได้อ๋อผมแค่แปลกใจเท่านั้นผมแค่อยากรู้คุณสืบอะไรอยู่และใช้แผนนั้นของคุณล่อเสือออกจากถ้ำ
ตอนนี้จะทำอะไรกินของต่อไปไงลิ้นทองคำของผมจะหิวไม่ได้แล้วก็ฉันได้ยินเพื่อนตำรวจเก่าบอกว่าบอกว่าเพราะกินคุณถึงกลายเป็นแบบนี้เรื่องมันเป็นมายังไงกันแน่ขอโทษครับรบกวนลูกค้าเช็คบิลนี้ด้วยอ๋อไม่มีปัญหาโอ้แพงขนาดนี้เลยเหรอผมพกเงินมาไม่พอหรอวางใจเถอะต้องมีคนช่วยผมจ่ายแน่นะได้บินนี้ฉันจ่ายเองขอบคุณครับคุณช่วยฉันตั้งเยอะไม่ติดค้างกันมูลค่าเกินแล้วขอบคุณโอ้พี่จ๋าพี่ช่วยจ่ายเขาด้วยคือเป็นใครเหรอเนี่ยเขาชื่อไม้ซีเป็นยอดฝีมือแต่ไม่อยู่วันก้าวผิดไปก้าวหนึ่งชุนจีว่าเช้าจังพระอาทิตย์ขึ้นผิดฝั่งละมั้งลุงเต๋อฉันเกิดเรื่องลุงก็อย่าแซวให้มากนักเลยขอให้โชคดีนะแกยังกล้ามาอีกเหรอเฮ้ยใส่หัวไปแปลเงินเดือนที่บัญชีแล้วใส่หัวไปเลยพี่มีอะไรเหรอหนูจีมาหาฉันที่สำนักงานนักสืบเดี๋ยวนี้รับแซ่บโอ้โหไม่ได้มาตั้งหลายปีตกแต่งไม่เหมือนเดิมสำนักงานนักสืบตัวเบิร์ดเหมือนยอดนักสืบจริงๆเลยเอ๊ะทำไมไม่มีพี่เราล่ะเสินนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมีอะไรให้ช่วยคะผมมาหาคนครับอ๋อไม่ทราบว่ามาหาคุณเกาหรือคุณจูคะมันต่างกันตรงไหนอ๋อมาหาคุณจูก็สำนักงานหนังสือโรเบิร์ตมาหาคุณเกาก็เซนเจนสองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันไม่ใช่เหรออ๋อตั้งแต่เช้าตรู่วันที่1มีนาสำนักงานหนังสือโรเบิร์ตไม่มีคุณเกาเซนเจนไม่มีคุณจูไม่ทราบว่ามาหาคุณจูหรือคุณเกาคะโอ้งงเลยคุณจูงั้นก็สำนักงานหนังสือโรเบิร์ตสำนักงานหนังสือโรเบิร์ตมีอะไรให้ช่วยคะตอนนี้เขาไม่อยู่ค่ะไปซื้อของข้างล่างค่ะลาหยุดไปห้องน้ำค่ะคุณพี่ทำไมไม่เคาะประตูอ่ะเคาะแล้วเข้าไปได้ยังตลกตายได้หนึ่งหาเมื่อกี้ตอนเข้ามาข้างนอกไม่มีใครเลยกิจการไม่เลวนะเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรต้องพูดหรอกพอพี่โทรปุ๊บฉันก็รีบขอเท่าแก่มาลางานครึ่งวันมาหาพี่ปั๊บเลยขอเดานะว่าพี่เรียกฉันมาเรื่องอะไรอ่ะรู้แล้วคงเห็นเพราะว่ายิ่งนานฉันยิ่งมีประสบการณ์เซลล์นักสืบขยายตัวใหญ่ฉันกลับมาช่วยงานแต่ว่าฉันขอคิดดูก่อนนะอยู่ที่ร้านเจริญก้าวหน้าใกล้เลื่อนตำแหน่งแล้วนายช่วยอะไรได้นายถนัดก่อความวุ่นวายที่สุดนายรู้ไหมเท่าแก่ของนายหาข้ออ้างไม่จ่ายงวดสุดท้ายให้เราฉันเรียกนายมาเพราะหวังให้นายช่วยฉันไปตามเงินงวดสุดท้ายแค่นี้นะแล้วจะเอาแค่ไหนงั้นเอางี้นะถ้านายตามได้ฉันแบ่งให้ 10% เลยโอ้ 10%เอด้าเธอก็รู้เราเป็นสำนักงานนักสืบเอกชนไม่ใช่ร้านนวดกระโปรงไม่ต้องสั้นแบบนี้คอไม่ต้องลึกเท่านี้ยีน่าคะวันนี้ฉันกลับมาเพื่อขอลาออกจ่ายเงินชดเชย1เดือนให้ฉันด้วยขอโทษนะคะนี่พี่จ้างคนแบบไหนเนี่ยอย่างว่าหรือเปล่าคุณเฉินผมขอแนะนำเลขาผมแคนดี้สวัสดีค่ะคุณเฉินแล้วก็เอด้าโบนี่โคนี่โดราพวกเธอคือสมาร์ทเกิลของเสริมเจนของเราโอ้พี่เคยทำอะไรเปิดฮาเร็มเหรอเขาไม่ใช่พี่เคยนายแล้วพวกเราทำสัญญาแยกกันอยู่กับมังจะยานี่เกาเหลินพวกเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณล้ำเส้นฉันล่ะฮะใช่ไงพวกเราน่ะคุยกันแล้วลูกค้าเก่าเป็นของสำนักงานนักสืบโรเบิร์ตลูกค้าใหม่เป็นของเสริมเจนตอนนี้ลุงชีเป็นคนแนะนำคุณเฉินมาเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกค้าใหม่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่ที่นี่ก็เป็นแค่นักสืบนักคิดเท่านั้นเองถ้าไม่แต่งงานกับฉันเขาจะมีโอกาสได้เป็นรองหัวหน้าอย่างนั้นเหรอใครจะรู้เขาปีกกล้าขาแข็งกล้ายุ่งกับเลขาฉันพอฉันพูดเรื่องยากับเขาเขาก็เผยโฉมหน้าออกมาคิดแบ่งสมบัติกับฉันนายว่ายายแคนดี้เมื่อกี้มีอะไรดีกว่าฉันตรงไหนเขาเรียนการศึกษาไม่สวยหุ่นก็ไม่ดีนายว่ายังไงถ้าวัดกันเรื่องแก่แล้วพี่ชนะชัวร์ตอบให้ดีอ๋อฉันบอกว่าพี่มีสมองช้าไปอารมณ์ร้ายพี่ทั้งสำนักงานนักสืบเนี่ยพี่ดูแลคนเดียวไม่ไหวหรอกนะมันจะเหนื่อยฉันเลยตัดสินใจว่าจะทิ้งตำแหน่งเงินเดือนดีของฉันที่ภัตตาคารแล้วมาช่วยพี่ร้อยหนึ่งถูกหน่อยแล้วก็
10เหรียญ2เหรียญ120พี่ให้ชั่วโมงละ120เลยโอ้ขอบคุณครับพี่พูดตรงๆนะปกติเราจะใช้บริษัทนักแสดงชั่วคราวท้องถิ่นราคาก็คือ2ชั่วโมง100ชาวต่างชาติที่นายเห็นเมื่อวานแพงหน่อย200นายแสดงแย่แบบนั้น120ถือว่าให้เยอะแล้วเป็นนักแสดงชั่วคราวนายโอเคเป็นนักสืบนายโนเวย์ยังไงฉันก็ปิดคดีแบ็กเมลชวดจี้ได้นะยังจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอเฮ้ยถ้าแกมาเฮงซวยของนายจนป่านนี้ยังไม่จ่ายงวดสุดท้ายให้ฉันไม่ใช่เพราะนายจะเป็นแบบนี้เหรอพี่น้ำลายกระเด็นมาเต็มหน้าเลยนายบอกฉันมาตามตรงตั้งแต่นายเข้ามาจนถึงตอนนี้ได้ใช้ห้องน้ำชักโครกกระดาษชำระได้กินน้ำกลั่นของฉันไหมน้ำกลั่นเพิ่งกินไปเมื่อกี้ตอนนี้ใช้กระดาษหนึ่งแผ่นถ้วนโอเคพี่น้องคิดชัดเจนฉันคนนี้ยุติธรรมงั้นฉันคิดนาย10เหรียญนี่อย่าเป็นนักสืบเลยไปเป็นโจรเถอะตอนนี้กิจการฉันไม่ดีได้เงินแค่นิดหน่อยทำแบบนี้ยุติธรรมแล้วพี่วางใจเถอะดูฉันให้ดีตอนนี้เซลล์นักสืบกระจายทั่วร่างเปล่งประกายออร่าฉันจะให้พี่ตัดสินใจอีกครั้งเอาดีๆฉันไม่มีทางให้นายเป็นนักสืบอยู่ที่นี่รับซื้อมือถือเก่าให้ราคาดีงานมีอะไรแนะนำมากโอ้ยลากยังไงไม่ขอโทษสักคำนี่คนไม่ใช่หมาขอบคุณค่ะขอบคุณที่สนับสนุนคุณผู้ชายครับครับคุณผู้หญิงสนับสนุนไหนคะมาครับคุณแจกนางฟ้าตัวจริงปรากฏตัวแล้วไม่รู้เขาจะยอมรับเราเป็นแฟนหรือเปล่าแต่นะพี่ก็แกมือถือนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะไม่รับเอาโยนทิ้งส้วมเถอะค้าขายยังไงเนี่ยปะทอประชาชนทุกท่านคะสถานที่ของเราในฮ่องกงที่มีประวัติมีคุณค่าเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเราจะบอกว่ารื้อก็รื้อไม่ได้ถ้าพวกเราไม่รีบออกเสียงเพื่อพวกเขาต่อไปฮ่องกงจะเหลือแค่ตึกสูงร่างฟ้าเอกลักษณ์ของพวกเราทั้งหมดจะหายไปตึกร่างฟ้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆราคาสูงขึ้นแบบนี้จะทำให้พวกเราผู้ค้ารายย่อยค่อยๆปิดตัวลงและธุรกิจใหญ่จะผูกขาดธุรกิจเสื้อผ้าอาหารที่พักที่มันมีเกี๊ยวหลินฟูจี้ที่มีประวัติถึง50ปีของขึ้นชื่อของเขาคือบะหมี่ทำมือที่ใช้ไม้ไผ่นวดอร่อยมากแต่น่าเสียดายที่หลังจากนี้อาจหากินไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะเลิกกิจการดังนั้นขอให้ทุกคนสนับสนุนลงชื่ออย่าให้พวกเขาเลิกขายเราต้องกล้าออกมาเปิดเผยความจริงให้ชาวฮ่องกงใส่ใจการอยู่รอดของผู้ค้ารายย่อยขอให้ทุกคนสนับสนุนหลินฟูจี้ไม่งั้นปิดร้านหนึ่งก็หายไปร้านหนึ่งค่ะชาวบ้านเล็กๆอย่างเราจะสู้ธุรกิจใหญ่ได้ยังไงไม่ใช่เรื่องเลยนะเฮ้ยไม่มีประโยชน์หลอกเสียเวลาช่วยกันลงชื่อก่อนเดี๋ยวค่ะลงชื่อก่อนสิคะคนใหญ่ขนาดนี้โอ้ยดีไงเนี่ยละเนละหน้าเลยลบไปดูกันที่นี่ผู้หญิงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยนี่พวกคุณมารุมร้อมผู้หญิงคนเดียวคิดจะข่มขู่เหรอแล้วก็คุณเป็นผู้ชายเสียงดังแบบนี้ข่มขู่ผู้หญิงเหรอนี่ท่านเสียงดังอยู่แล้วท่านชื่อต้าเซิงเย่คนที่นี่รู้ดีว่าฉันเสียงดังนะใช่คุณฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่ว่าจะกี่คนอันตรายแค่ไหนก็จะช่วยเสียงหล่อไม่ใช่ชาวบ้านที่นี่ทั้งหมดมาเพื่อสนับสนุนหลินฟูจี้สนับสนุนทำไมถึงวุ่นวายล่ะนี่คุณอ่ะระวังเลยชนของคุณอย่าโอเวอร์นักเลยนะจริงเลยค่ะสนับสนุนหน่อยคุณคะสมัยนี้หาคนใจกล้าอย่างคุณไม่ค่อยได้แล้วอุ๊ยคุณถ่ายเองเหรอครับอุ๊ยสวยมากเลยขอบคุณค่ะฉันชอบถ่ายรูปมากโอ้ผมก็ชอบถ่ายรูปเลยครับโดยเฉพาะรูปขาวดำมรดกทางวัฒนธรรมพวกนั้นจริงเหรอคะลินฟูจี้อยู่ตรงไหนผมอยากสนับสนุนด้วยอ๋อใกล้ๆนี่เองบะหมี่เกี๊ยวของพวกเขาอร่อยมากจริงๆอยากกินแต่ว่าช่วงนี้ถูกก่อกวนอะเจ้าของร้านบอกว่าต่อไปไม่ขายดีกว่าเหลือเป็นเงี้ยยุคนี้ฮ่องกงยังมีเรื่องไม่ยุติธรรมแบบนี้เหรอเราต้องออกเสียงนะครับฉันก็คิดแบบนั้นไม่ก้าวออกมาก็ไม่มีความยุติธรรมผมก็อยากสนับสนุนหลินฟูจี้ดีค่ะฉันพาไปเองรักษามรดกทางวัฒนธรรมของฮ่องกงขอบคุณไปเถอะก็มีเกี๊ยวหลินฟูจี้ตามสบายเนอะขอบคุณเท่าแก่นี้ขอบคุณค่ะป้าตู้กินเงินด้วยหน้าตาธรรมดาต้องวัดกันที่น้ำซุปเก็บเงินด้วยป้าทำมาจากปลาซีกเดียวและกุ้งสดหวานไม่มีรสด่างกินบะหมี่นวดไม้ไผ่สิเส้นนุ่มลิ้นมีความเด้งบะหมี่ทำมือกับเครื่องมันต่างกันจริงๆลองชิมเกี๊ยวของเขาดูหน่อยโอ้เกี๊ยวแป้งบางเอาตาส่วนกุ้งสดและเนื้อหมูกำลังดีคุณคนนี้รู้จักกินจริงๆนะคะว่าถ้าแกนี้กิจการดีจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์และทีวีลูกค้ามากมายรู้ว่าพวกเราอาจจะเลิกขายเลยตั้งใจมากินบะหมี่ต่อแถวกันยาวทุกวันเลยประตูต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุด
อย่าให้ทุกคนผิดหวังนะร้านนี้เลี้ยงพวกเรามา3รุ่นแล้วแต่น่าเสียดายนะสามีฉันจากไปเร็วพ่อฉันก็อายุมากแล้วมาทำร้านนี้ถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ลูกสาวฉันก็ใกล้คลอดแล้วด้วยฉันไม่อยากค้าขายโดยที่ต้องอกสั่นขวัญแขวนทุกวันกิจการก็ดีแล้วทำไมป้าต้องอกสั่นขวัญแขวนด้วยล่ะครับอาเจียอาเจียนี่รีบพาอาทิ้งกลับแม่ไประวังตัวด้วยนะระวังนะที่รักเออระวังนะอีเหม็นน่ะจะเจอแพมเพิร์ดด้วยเดือนที่แล้วมาก่อกวน2ครั้งอาทิตย์นี้ก็มาอีกฉันไม่รู้จะขายต่อได้ยังไงดูสิประตูฉันจะช่วยแจ้งตำรวจเองฉันแจ้งไปตั้งหลายครั้งแล้วกล้องวงจรปิดก็ติดไปแล้วไม่ได้ผลคนเลวพวกนั้นมาที่นี่จะใส่ผ้าปิดปากกับหมวกทุกคนก่อกวนเสร็จก็ไปจับใครไม่ได้เลยสักคนงั้นฉันช่วยป้าเก็บกวาดนะผมด้วยจริงเหรอให้สองคำ of course วันจัดนั้นต้องยุ่งยิ่งเก่งวันจัดว่าสิ่งชื่นชิงยิ่งเฮยืนเจ้าฟุกคำจะใส่กัน